คุณคิดว่างานข้าวเหนียวมะม่วงที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน 10,000 คนเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานั้นชาวจีนเขาคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งไทยจีนนะครับช่องของผมคือช่องที่คนอยากสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับดูกันได้ครับแล้วก็จะมีเรื่องส่วนตัวของผมนะครับก็คืออยู่ที่จีนบ้างอยู่ที่ไทยบ้างนะครับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับในวันเนี้ยเราลองมาดูกันครับว่างานข้าวเหนียวมะม่วงที่จัดแล้วของเหลือนะครับตามข่าวที่คุณได้รู้กันเนี่ยมันเหลือขนาดเนี่ยแล้วก็ลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยว่าเป็นงานข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนจีนเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับครับเราก็ลองไปดูกันเลยครับเนี่ยฮะก็อันนี้เป็นสื่อจีนนะครับที่ลงที่เว่ยโป๋เว่ยโป๋ก็คือคล้ายๆ Facebook ของบ้านเรานะครับแต่ที่ประเทศจีนเขาใช้ Facebook ไม่ได้นะครับอันแรกมาเลยนะครับก็จะเป็นข่าวของไท่กัวโถเถียวซินเหมินนะครับซึ่งข่าวอันเนี้ยผมยืมนะครับยืมคุณจีจี้นิดนึงนะครับซึ่งคุณจีจี้เองเขาเป็นสื่อคนนึงไทยจีนนะครับเหมือนทูตคนนึงนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับเขาเป็นเจ้าของสื่อนี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วครับที่จริงอันแรกขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับงานมะม่วงเลยนะครับมีคอมเมนต์อยู่29คอมเมนต์นะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับนักร้องนะครับนักร้องที่ชื่อว่าหลีจื่อถิงนะครับหรือว่าชื่อแบบสากลหน่อยก็เรียกว่ามีมิลี่นะครับซึ่งคนเนี้ยเขามีเชื้อสายไทยนิดหน่อยคือเป็นเชื้อสายไทยจีนนะครับแต่เขาเป็นคนจีนอยู่ที่จีนนะครับแล้วก็เขาก็เป็นทูตความสัมพันธ์แล้วก็ระหว่างไทยจีนคนหนึ่งนะครับงานเนี้ยครับเปิดคอมเมนต์เลยครับ29คอมเมนต์มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยเป็นประเทศไทยหรือเปล่าก็มีคนตอบใช่แล้วนะจัดที่กรุงเทพจัดที่กรุงเทพคนก็บอกอ๋อโอเคเลยโอ้ดูแบบน่าทึ่งจังเลยนะนะครับพอคอมเมนต์ที่2อันนี้ก็คือเขาบอกสุขสันต์วันเกิดให้กับนักร้องคนนั้นนะครับคือคอมเมนต์29คอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ให้กับนักร้องคนนั้นนะฮะมีคอมเมนต์อันเนี้ยที่ชัดเจนเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเปลืองมากดูสิเนี่ยคนนี้เขาก็ไปเอาน่าจะเป็นใน Facebook นั่นแหละนะน่าจะเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเขาบอกว่าเนี่ยเปลืองมากเลยไม่รู้จัดไปทำไมนะครับคนก็มาตอบโอ้เนี่ยเหลืองเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยเสียดายจังเลยนะครับเสียดายจังเลยทีนี้อันนี้เป็นโฆษณาคนนี้ก็บอกว่าซึ่งไม่ค่อยเลือกก็คือสุขสันต์วันเกิดนะครับก็สุขสันต์วันเกิดทั้งนั้นก็สุขสันต์วันเกิดทั้งนั้นนะครับลองเปิดเพิ่มเติมเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเป็นเรื่องของมีมิลี่นะครับมีมิลี่ทั้งนั้นมีมิลี่ทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับว่างานข้าวเหนียวมันสำคัญยังไงเลยนะคือหลายๆคนเขาบินจากประเทศจีนเพื่อไปดูคอนเสิร์ตมีมิลี่คนนี้เลยนะครับหรือว่าชื่อจีนที่ผมบอกก็คือหลีจื่อถิงนั่นเองนะครับสรุปคือโพสต์แรกมีอันเดียวเลยที่พูดนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนจีนที่อยู่ที่ไทยก็บอกว่าเปลืองมากนะครับลองมาดูของสื่อของฟ่งขวางเว่ยชื่อนะครับอันนี้เขาก็จะบอกแหละครับว่าอ๋อนี่จัดงานที่ประเทศไทยนะก็มีมะม่วงอยู่ประมาณ 4.5 ตันเมื่อกี้ตอนแรกผมพูดว่ากิโลหรือเปล่าลูกผมพูดผิดเปล่า 4.5 ตันอะไรพวกนี้ครับก็จัดแล้วก็เหลือเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้คอมเมนต์มีอยู่6คอมเมนต์ผมลองให้ดูนะครับอันแรกเขาก็บอกว่าโอ้โหเรื่องที่เจ็บก็ลืมไปแล้วเหรอเรื่องที่เจ็บก็คือเรื่องที่บิ๊กป้อมนะครับบิ๊กป้อมก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณเขาเคยไปพูดตอนที่เรือล่มภูเก็ตเมื่อปีที่แล้วไงครับก็พูดว่ามันเป็นเรื่องคนจีนทำกันเองมันเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญเนาะก็คือไม่ได้มีอยู่ในกฎระเบียบของการเดินเรือหรือว่าอะไรของไทยการท่องเที่ยวของไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนจีนเขาก็เหมือนว่าแบบ
ทัวร์ศูนย์เหรียญมันไม่ต้องมาพูดมันไม่ต้องพูดเรื่องนี้แหละคือมันเหมือนว่าแบบมันเป็นชีวิตของคนอ่ะนะมันต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บิ๊กป้อมพูดอย่างนั้นไปคนจีนก็เสียใจไปหลายรายนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยังจำยังลืมความเจ็บนั้นไปแล้วเหรออันนี้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์ที่2ก็บอกว่าโหอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะนะครับคอมเมนต์ที่3ก็บอกว่าโอ้โหไปจัดงานทำไมเยอะแยะมากมายอย่างนี้ทำไมต้องไปลงระดับโลก World Guinness Record อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนตอบเขาครับว่าโอ้ยมันเป็นการตลาดเขาไม่คิดถึงงบประมาณหรอกนะครับหลายคนนี้ก็กูดธรรมดาโอเคมีแค่นี้ครับแล้วก็จะมีอีกนิดหน่อยเองน้อยมากๆเลยนะครับที่คนจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองก็จะบอกให้เลยครับงานในครั้งนี้เนี่ยคนจีนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับเพราะว่างานไม่ได้โปรโมทที่ประเทศจีนนะครับงานเขาไปโปรโมทกันแบบเหมือนแบบเร่งด่วนคือทำให้เฉพาะนักท่องเที่ยวดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปในช่วงเวลานั้นช่วงที่วันที่20พฤษภาเนี่ยนะครับ20มกราที่ผ่านมาเขาก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าทางทัวร์ก็จะต้องเอาไปลงที่นั่นนะครับเอาไปลงที่งานที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับก็เลยทำให้คนจีนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็จะรู้แต่หมื่นคนนั้นเข้าใจไหมครับก็จะรู้แต่หมื่นคนนั้นสื่อจีนไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยถึงแม้ว่าคือผมดูข่าวที่ไทยอ่ะข่าวที่ไทยยังลงเยอะกว่าอีกว่าแบบโอ้ยเปลืองเงินภาษีประชาชนหรือว่าอะไรเงี้ยนะยังรู้เยอะกว่าคนจีนอีกนะครับรู้เยอะกว่าคนจีนเยอะเลยคนจีนรู้แค่หมื่นคนนั่นแหละแล้วข้าวที่เหลือผมวิเคราะห์ให้เลยนะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับว่ามันด่วนเสร็จปุ๊บทางทัวร์ส่วนใหญ่เขามันเป็นงานตอนเย็นถึงค่ำเนาะเขาก็เลย อาจจะพาไปกินข้าวกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วถึงพาไปลงตรงนั้นเหมือนแบบไปเที่ยวกันฟังเพลงอีกนิดนึงเขาเลยกินกันไม่ลงนะครับกินกันไม่ลงมันก็เลยเหลือนะครับอันนี้มองโลกในแง่ดีหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยสุดท้ายผมเลยอยากฝากเลยครับสำหรับคนที่อยากทำการตลาดจีนนะฮะไม่ใช่ว่าขายแค่นักท่องเที่ยวครั้งเดียวแล้วมันจบถ้านักท่องเที่ยวไปเยอะๆคุณขายคุณต้องขายซ้ำจนเป็นกระแสให้แบบว่าคนนักท่องเที่ยวเขาพูดอะแต่ว่าอย่างที่ผมมีวิดีโอนะครับเรื่องเกี่ยวกับเปิดเผยความลับในการส่งออกไปจีนอย่างเงี้ยก็มีหลายตอนเลยยังไงก็ผมใส่ลิงก์ไว้ละกันหรือว่าดูที่ตัวไอตรงนี้ละกันนะครับก็ผมก็บอกแล้วว่าคนจีนมาเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยสินค้าเรามันเยอะมันก็เลยกระจายกันไปหมดมันก็เลยไม่มีอะไรเป็นกระแสได้นะครับก็ผมจะไม่ลงลึกเรื่องนี้มากนักนะครับผมจะสรุปง่ายๆเลยว่าทำการตลาดมันต้องทำต่อเนื่องมันมีวิธีที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับก็ยังไงวันนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้าวเหนียวมะม่วงงานข้าวเหนียวมะม่วงที่ประมาณ 4.5 ตันที่มันทิ้งไปเยอะขนาดนี้นะครับก็คนจีนเขาไม่ค่อยมีความคิดเห็นอะไรเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันคุณเป็นคนไทยคุณคิดยังไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะครับและใครที่เข้ามาเพิ่งเห็นผมเป็นวิดีโอแรกอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดวิดีโออันต่อไปของผมมีวิดีโอทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ